ผลพัดนักรุงโฮมคุกมาทำเมนูพาสต้านะครับในรูปแบบมังสวิรัติกันบ้างดีกว่านะครับสูตรนี้จะเป็นเพสโต้สีเขียวสวยทีเดียวครับความเขียวของเขามาจากหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เบบี้สปินาชนะครับสำหรับคนที่อยากจะทานเนื้อสัตว์ก็เพิ่มได้ตามใจชอบครับเสิร์ฟมากับเส้นเฟตตูชินี่นุ่มๆที่มีส่วนประกอบของไข่ครับมาเริ่มต้นจากการเตรียมส่วนของเพสโต้กันก่อนสูตรนี้มันมีหน่อไม้ฝรั่งอยู่ด้วยนะครับถ้าเผื่อสมมติว่าเราหาหน่อไม้ฝรั่งไม่ได้นะครับโอ้เปลี่ยนได้เยอะแยะมากมายบรอกโคลีก็เวิร์กเหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มให้เขานุ่มขึ้นระดับนึงก่อนไอ้ส่วนตรงท้ายๆของเขาโคนๆเนี่ยครับมันจะแข็งนะครับเราก็หั่นทิ้งได้ครับผมตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือใส่เกลือไปเยอะนิดนึงได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราต้มเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเราจะต้มเส้นพาสต้าต่อด้วยครับเสร็จแล้วก็นำหน่อไม้นะครับลงไปต้มเลยครับในการต้มหน่อไม้นะครับเราจะเตรียมชามน้ำเย็นไว้นะครับเราต้มประมาณสัก1นาทีนะครับเมื่อครบ1นาทีปุ๊บเราเอาหน่อไม้ออกมาใส่ในน้ำเย็นจัดครับในหม้อเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มเส้นพาสต้าครับวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับผลจะใช้เป็นเส้นเฟตตูชินี่ครับแต่เส้นตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าเฟตตาโยล่านะครับซึ่งความแตกต่างจากเส้นที่เราเคยใช้นะครับก็คือว่าตัวนี้จะมีส่วนประกอบของไข่ด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวเส้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่นุ่มกว่ารุ่นมาตรฐานที่เราใช้เป็นประจำนะครับกล่องหนึ่งนะครับเขาจะขดมาเป็นขดๆนะครับมีทั้งหมด6ขดด้วยกันนะครับสำหรับ1คนรับประทานจะต้มทั้งหมด2ขดด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้สูตรที่เราทำเราจะทำสำหรับ2คนนะครับดังนั้นเราจะใช้ทั้งหมด4ขดด้วยกันครับเส้นตัวนี้จะใช้เวลาในการต้มน้อยกว่าเส้นมาตรฐานนะครับแบบที่ไม่มีไข่เล็กน้อยเราใช้เวลาในการต้มอยู่ที่7นาทีนะครับระหว่าง7นาทีนะครับเราก็จะมาทำซอสเพสโต้กันครับเราจะใช้ตัวหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่เราเพิ่งลวกเสร็จในส่วนของตรงแกนด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นไว้นะครับเพื่อเอามาคลุกไปตอนหลังหั่นไว้แบบนี้ครับส่วนล่างนะครับซอยเล็กๆครับผมวิธีการนะครับง่ายๆเลยครับทุกอย่างลงไปในเครื่องครับอัลมอนด์เบบี้สปินาชชีสหน่อไม้ฝรั่งกระเทียมปิดฝาครับกดเดินเครื่องนะครับบดหยาบๆหลังจากนั้นใส่ส่วนประกอบของน้ำมันมะกอกครับแล้วก็ปั่นต่อครับปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับเกลือพริกไทยน้ำมะนาวเลมอนนะครับกองนะครับอย่าให้เม็ดหล่นลงไปนะครับปั่นอีกทีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองชิมครับเพสโต้ของเรากลมกล่อมมากทีเดียวรสชาติใช้ได้แล้วครับเราย้ายเพสโต้มาใส่ในชามผสมนะครับสูตรนี้เราใส่ครีมเล็กน้อยนะครับเส้นพาสต้าของเราได้แล้วนะครับครบเวลาแล้วตักเส้นที่กำลังร้อนๆนะครับใส่ลงในเพสโต้เลยครับคลุกเคล้านะครับให้เพสโต้เคลือบเส้นของเราดีครับแต่งด้วยก้านของหน่อไม้ฝรั่งที่เราแยกไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเพสโต้นะครับที่มากับเส้นพาสต้านุ่มๆที่มีส่วนประกอบของไข่นะครับลองทำกันดูครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ